สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะเอ๊พี่นาจะทำอะไรเอ่ยวันนี้พี่นาจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำน้ำพริกน้ำปลานะคะพี่นาอยากกินน้ำพริกน้ำปลาแบบนี้ใครชอบเหมือนพี่นาบ้างแล้วเดี๋ยวพี่นาจะเจียวไข่ดาวนะคะเดี๋ยวพี่นาจะเจียวไข่ดาวแบบยางตูมนี่ใส่กระเทียมเยอะๆแบบนี้นะแล้วก็พริกป่นคั่วนะคะพริกป่นคั่วกระเทียมเยอะๆนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่นายอยากกินแบบนี้อ่ะพี่นายอยากกินแบบเนี้ยน่ะเสร็จแล้วใช่ไหมบีบมะนาวลงไปเลยนี่พี่นายอยากกินแบบนี้วันนี้พี่นายอยากกินอะไรที่มันเป็นแบบนี้นะบีบมะนาวลงไปฟืบมะนาวหนึ่งลูกนะคะนี่บีบมะนาวลงไปเลยฟืบนี่บีบมะนาวมันฟืบอย่างนี้เลยนะเนี่ยอารมณ์ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอยากกินแบบนี้อยากกินแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็คนๆหอมมะนาวน้ำปลาแล้วพี่นาก็ใส่ผงนัวลงไปหน่อยนึงต้องใส่ผงนัวด้วยนะใส่ผงนัวลงไปหน่อยนึงนะคะนี่ใส่แค่นี้พอปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันอยากกินแบบเนี้ยนี่แล้วก็คนอุ้ยมันหอมมะนาวหอมน้ำปลาใส่กระเทียมด้วยนะคะพริกขี้หนูไม่เอานะจะอยากกินพริกแห้งนะฮะพริกแห้งคั่วแบบนี้เลยนะฮะชิมดิคือใช่เลยอ่ะเปรี้ยวเค็มแบบนัวๆนะฮะใส่ผงนัวลงไปนะฮะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็มะนาวแค่นี้แหละป่ะเดี๋ยวไปเจียวไข่ดาวกับพี่นานะคะไปเจียวไข่ดาวกันดีกว่าอยากกินอะไรแบบนี้เลยนะไปเจียวไข่ดาวกันจ้ะเดี๋ยวมาเจียวไข่ดาวกับพี่นานะคะวันนี้อยากทานแบบนี้เลยนะคะไข่สดๆเลยนะคะน้ำมันลงไปร้องใหญ่เลยไอตัวแพะน้อยร้องใหญ่เลยนะใส่น้ำมันลงไปนะคะเดี๋ยวน้ำมันร้อนๆก่อนอยากทานอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยหนาวไหมอ่ะพี่อาบน้ำตะวันเลยนะเนี่ยเจียวไข่ดาวไข่ดาวอยากกินอะไรที่มันเป็นแบบนี้นะนี่ปั๊บไข่ดาวปึ๊บนี่เสร็จจากฟาร์มอะไรล่ะลูกพี่นาชอบไข่ยางตูมนะคะนึกอยากกินน้ำพริกน้ำปลาแบบนั้นแหละอยากกินน้ำพริกน้ำปลาแบบนั้นเลยนี่เลยตุ๊บนะตุ๊บเอาพอแล้วนะเดี๋ยวจะไม่เป็นยาเต็มนี่ยาเต็มของพี่นาแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยย่างต้มนะคะนี่นะคะยาตูมอีก1ฟองฟองเดียวไม่พอต้อง2ฟองนะคะนี่2ฟองไปเลยนะคะปั๊บตูมก็ที่เดียวนะแบบว่าไอ้กำลังอร่อยอ่ะ
่เลยสองฟองสองฟองเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะไข่ดาวของพี่นาวางแรงไปหน่อยนะฮะไข่ยางตูมออกมาเลยอันนี้ก็ไฟแรงไปนิดนึงไฟแรงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ไหม้นะไม่ไหม้ค่ะกำลังเหลืองค่ะกำลังเหลืองเนี่ยไข่ดาวของพี่นานะคะเดี๋ยวมาทานข้าวกับพี่นาเลยนะฮะมื้อเย็นของพี่นานะกลางวันกลางวันกับเย็นควบไปเลยนะเนี่ยไข่ดาวดูไข่ดาวสิดูไข่ดาวพี่นาวางแรงไปหน่อยแตกเลยนะแล้วก็น้ำพริกน้ำปลานะน้ำพริกน้ำปลาตามใจเรียกร้องเลยนะคะเนี่ยใจมันอยากจะแบบว่าอยากทานแบบนี้อะค่ะเนี่ยใส่กระเทียมเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นพริกขี้หนูสวนของพี่นาเนี่ยเอาตากแดดไว้แล้วก็เอามาคั่วนะคะแล้วก็เอามาตำโอ้ยอยากทานแบบนี้อ่ะมาทานกับพี่นาเร็วนะคะทานข้าวกับพี่นาเร็วมาทานด้วยกันค่ะทานด้วยกันเนาะทานมื้อเย็นกับพี่นาสักวันนึงสินี่นี่เลยนะเนี่ยเนี่ยพี่นาชอบแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวยกมาทั้งอันเลยดีกว่าเละแล้วนะอันเนี้ยวางแรงไปหน่อยปึ๊บวางแรงไปนิดนึงนะคะยางตูมแตกเลยฮะมันกำลังดีนี่แล้วพี่นาชอบกระเทียมนะใส่กระเทียมลงไปเลยนะน่าชอบแบบนี้นี่ง่ายไหมล่ะเป็นมื้อง่ายๆเร่งด่วนนะไม่ต้องอะไรมากมายนะอุ้ยหกเปรี้ยวเค็มๆนัวๆถ้าแบบเนี้ยตักข้าวมาเยอะไปตอนแรกจะกินหมดไหมเนี่ยแบบนี้เลยไข่ตกลูกแต่ตักข้าวมันเยอะเกินไปเคี้ยวกระเทียมแล้วก็พริกเผ็ดๆเค็มๆ หอมน้ำปลามะนาวแบบนี้เลยที่พี่นาแบบว่าคือวันนี้นึกอยากจะทานครับวันนี้หนาวใส่เสื้อแขนยาวเลยตักกระเทียมแบบนี้นะพี่นาชอบใส่กระเทียมลงไปนี่แหละกินอยู่แบบพอเพียงทานกับพี่นานะคะพี่นาเป็นคนที่ถ้าอยากจะทานอะไรต้องนึกเมนูไว้ก่อนถ้าใครทำให้ก็แบบว่าไม่ถูกใจบางทีก็ไม่นึกอยากจะทานอันนั้นที่เขาทำให้ถ้าอยากทานอะไรก็จะบอกอันนี้อยากทานเองก็ทำเองนะเนี่ยเนื้อฟับขันเนี่ยทานข้าวไม่หมดเอาจริงชอบกินน้ำพริกนี่มากกว่าชอบกระเทียมเลี้ยงง่ายพี่นาทานง่ายๆแล้วดูเสื้อกั๊กตัวนี้นี่ถากเองนะคะเนี่ย
ถักเองใส่เองดูไข่ดาวพี่นาดิใส่มิ้งเลยดูไข่ดาวเนี่ยดูไข่ดาวเห็นไหมไข่ดาวแบบว่าไส้เลยอุ้ยไข่ดาวทำตามใจฉันโอ้ยทานไข่สองลูกเยอะเหรอเนี่ยไข่สองลูกนะแต่ข้าวจะไม่หมดแซ่บหลายๆเด้อจ้าเดี๋ยวจะให้ดูอย่าเพิ่งแตกอย่าเพิ่งแตกนะจ๋าเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูไข่แดงมีไข่ขาวก่อนพี่นาจะชอบอะไรแบบนี้มันเป็นความอยากกินมากกว่าไม่ค่อยอยากทานข้าวหรอกแต่ว่าอยากทานไข่ดาวมากกว่าก็เลยทานข้าวไม่หมดนะคะเนี่ยมับมันดูไข่ดาวไข่ไก่บ้านสวนฟาร์มนะคะนี่เป็นไข่ไก่ของพี่นาที่พี่นาเลี้ยงไว้นะคะเห็นไหมแดงแป๊ดๆเลยเนาะแดงจริงเนาะเอาเลยนะจึ๊กๆเลยนะดูไข่ดาวไข่ดาวยังตุ่มจึ๊กนี่เห็นไหมอ่ะไข่ดาวบ้านสวนฟาร์มอย่างนี้ใช่ไหมก็เอากระเทียมพริกราดลงไปเลยนะคะแล้วก็ตักกินอย่างนี้เลยนะอยากกินแบบนี้นี่อยากกินแบบนี้เลยนะไม่ค่อยอยากทานข้าวเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยมันมากมากอ่ะมันมากมายมันค่ะมันสรุปแล้วไข่หมดข้าวไม่หมดนะคะแต่กระเทียมเป็นคนที่ชอบกินกระเทียมกระเทียมนี่จะบอกไว้ให้นะคะเป็นยานะคะเป็นต้านมะเร็งได้นะคะกินไปเถอะเยอะๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกระเทียมอิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะใครหมดก็อิ่มพอดีเนี่ยใครจะทำน้ำปลาสูตรพี่นาก็ได้นะน้ำพริกน้ำปลาพริกเผานะคะแล้วก็หั่นกระเทียมลงไปใส่น้ำปลาใส่มะนาวแล้วก็ตัดผงนัวหน่อยนึงอร่อยค่ะเรียกรับขันใหญ่พี่นาก็ขอจบคลิปวิดีโอนะคะพามาทำไข่ดาวแล้วก็ทำน้ำพริกน้ำปลาแล้วก็ทานข้าวกับพี่นา1มื้อนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกับพี่นาใหม่นะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะอากาศหนาวๆก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะและพบกับพี่นาใหม่นะจ๊ะหวัดดีจ้า